สวัสดีครับลุงช้างวันนี้มีโอกาสได้มาลองฮัมบอร์ดจริงๆแล้วเนี่ยเขาลองกันไปกันเยอะมากแล้วลุงช้างจริงๆก็อยากลองตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสคือไม่มีโอกาสไปยืมใครนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อ ตอนนี้มีโอกาสได้มายืมแล้วนะครับแล้วคนให้ยืมใจดีมากต้องขอขอบคุณคุณเคนธีรเดชมากเลยนะครับบอร์ดนี้มันทำให้เราเหนื่อยเร็วแต่สนุกนะครับถ้าเล่นได้แล้วสนุกคำเตือนแรกของเคนเขาบอกว่าเวลาเล่นนะครับอย่าเพิ่งไปรีบคลาสมันให้ค่อยๆไถมันไปก่อนเพราะว่าต้องสร้างความเคยชินแล้วหาจังหวะทำความเข้าใจกับบอร์ดก่อนนะครับก่อนที่จะคลาสแต่พอคลาสได้มันก็สนุกนะครับแต่ว่าวงเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างแคบถึงแม้บอร์ดจะใหญ่นะครับทำให้เราเนี่ยต้องคอยบาลานซ์ตัวเองให้ดีไม่งั้นอาจจะหงายเงือบได้นะครับเกี่ยวทุกทีวิ่งแก่หมดแรงหน้าเลยเป็นโควิดปะเนี่ยสุดยอดครับคราวนี้อันนี้เขาเรียกว่าบอร์ดเลยนะครับฮัมบอร์ดมันมากนะครับแต่เล่นเหนื่อยหน่อยแต่ผมว่าอารมณ์เหมือนเติบๆจริงๆเลยครับและอีกอย่างตรงก็สวยมากน่าเอาไปประดับเอาไปขึ้นหิ้งมากกว่าเอามาเล่นหิ้งใช่ ได้ลองเล่นไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันใช้แรงเยอะสนุกใครได้ลองแล้วผมว่าต้องติดใจร่างกายจะได้ทำงานและออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่พูดแค่นี้แหละลุงไปเล่นต่อดีกว่าไปแหละอ๋อเดี๋ยวขอบคุณหนุ่ยสตูดิโอมากเลยนะครับที่ให้ใช้พื้นที่